ยิ่งกว่าความเร็วมากกว่าความแรงเพราะตัวจริงมีหนึ่งเดียว AIS 5G รวมเคส iPad และอุปกรณ์เสริมที่คัดแต่ของพรีเมียมต้องที่โคแอนเท่านั้นสวัสดีครับอุ๋ยปิ่นนายครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะเราคุยกันมาตลอดอยู่แล้วแหละว่า Gen AI อย่าง ChatGPT เนี่ยใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างช่วยงานอะไรได้บ้างเขียนอีเมลตรวจงานนู่นนี่มีอีกหนึ่งประโยชน์ใช้สอยที่เธอยังไม่เคยลองแน่ๆแล้วก็เป็นเทรนด์อยู่ในขณะนี้นั่นก็คือให้ AI มาด่าเราเฮ้ยเราจะอยากให้ AI มาด่าเราทำไมนั่นน่ะสิเป็นคำถามที่ดีมากแต่ว่าเป็นเทรนด์ที่คนกำลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะคะคือให้ด่าที่ว่าเนี่ยให้ด่าแบบเจ็บแสบด้วยนะด่าแบบว่าเจ็บจี๊ดถึงขั้วหัวใจไม่เอาแบบว่าไม่เมาไม่เมาเอาให้ด่าเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บไปนานอีกหลายเดือนเลยแต่ไม่ใช่ให้เหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็พิมพ์เข้าไปว่าด่าพี่อูให้หน่อยสิไม่ใช่อย่างนั้น เขาเรียกว่านี่เป็นเทรนด์ที่ให้ roast ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หมายถึงว่าให้วิพากษ์วิจารณ์ให้ด่าแบบสาเสียเทเสียหรือให้เอาเป็นว่าให้เผาละกันให้ด่าแบบจัดหนักให้จัดหนักโปรไฟล์ Instagram ให้หน่อยอ่าฮะต้องบอกว่าเป็นการ ask ChatGPT to roast your Instagram feed เพื่อคนเรามันว่างป่ะคืออยู่ดีๆก็จะไปคิดขึ้นมาว่าหุ้ยหน้าฟีด Instagram เราน่าโดนด่าจังเลยเรามาให้ AI ด่าดีกว่าซึ่งปรากฏว่าพอมีคนที่เริ่มต้นทำไปคนอื่นๆที่เห็นน่ะก็รู้สึกเหมือนกับอยากทำบ้างอ่ะอยากรู้ว่า AI จะด่าตัวเองว่าอะไรอ่ะเรามาลองยกตัวอย่างแล้วกันนะคะคอนเทนต์ตัวอย่างนะครับผู้ใช้งานนะครับชื่อแคทรีนาที่ใช้ account ว่า @smallcowboyhat AI เนี่ยก็ดูรูปในหน้าฟีด Instagram เสร็จแล้วก็วิเคราะห์เอาภาพมาวิเคราะห์แล้วก็ด่าออกมาแปลมาเป็นภาษาไทยครับว่าหน้าฟีดของเธอเนี่ยยังกับทัมเบิลกับ Instagram บอกเลิกกันแบบไม่สวยแล้วก็จบแบบเยินทั้งคู่เหมือนเธอคิดว่าทุกวันคือวันฮาโลวีนแสงนีออนกับโทนสีพาสเทลที่เธอชอบใช้เนี่ยไม่ได้ทำให้คนลืมไปหรอกว่าเธอน่าจะกำลังเผชิญวิกฤตตัวตนจนแทบจะออกมาคร่ำครวญเขียนบทกวีอุทิศให้กับกาแฟที่ทำหกเฮ้ยมันปากจัดเหมือนกันนะมันมีความบทกวีและปากจัดอ่ะฉันคิดว่ากล้องเลนส์ที่ถ่ายภาพเธอก็อาจจะกำลังร้องไห้อยู่ก็ได้แรงสุดๆเขาหน้าเขาหลังก็ถ่ายภาพแบบเปิดไฟให้สว่างอีกสักหน่อยหรือว่ายิ้มบ้างสักหน่อยก็คงไม่เสียหายอะไรหรอกมั้งเนี่ยเห็นป่ะว่ามันด่าได้แบบคือมันดูภาพหน้าฟีดแล้วมันเอามาด่าไม่ใช่ด่าแบบมั่วซั่วแบบซีซัวด่านะไม่ได้ซีซัวตาแต่ว่าแต่มันด่าแรงเขาใช้ความได้เปรียบพอความที่เขาเป็น AI อ่ะคือมันก็แบบไม่ได้เป็นตัวตนอะไรอยู่แล้วเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาคืนไม่ได้หรือว่ามันโกรธเป็นตัวตนมันแบบว่าผูกใจเจ็บมากไม่ได้อยู่แล้วมันก็เลยแบบว่าเวลาโดน AI ด่ามันไม่ได้โหดเท่ากับโดนคนด้วยกันด่าไงมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะคราวนี้เป็นผู้ใช้งานอีกคนนึงที่เขาก็แคปเจอร์มาให้ดูว่า AI ด่าเขาว่าอะไร AI เขาบอกว่าหน้าฟีด Instagram ของเธอเนี่ยอย่างกับฉันวางขายสีย้อมผมดูเหมือนเธอน่าจะกำลังปฏิบัติภารกิจย้อมผมให้ครบทุกเฉดสีอยู่สินะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่อยากเป็นนางเอกในการ์ตูนอนิเมะยุคปี2000จนตัวสั่น เป็นไงหนุกอะดิคือมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนที่ดูฟีดอะแล้วก็แค่คิดเฉยๆไม่กล้าพูดออกมา ใช่หรือคุยกันเองในครอบครัวสามีภรรยาแบบเมาส์กันที่หน้าฟีดคนนี้สิคิดว่าตัวเองเป็นการ์ตูนอนิเมะตนตัวสั่นสินะหรือว่าอันนี้จะทาย้อมผมให้ครบทั้งชั้นวางเลยไหมมันก็ตลกดีเนาะเธอกระดาษได้แรงเหมือนกันไหนๆก็ไหนๆเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเทรนด์นี้มันกำลังมาเราก็เลยทำให้ AI นั้นด่าพวกเราสองคนบ้างก็น่าจะลองดูว่ามันตรงหรือเปล่าอ่ะก็เลยเอาภาพแคปเจอร์ Instagram feed ของแอดซู่ชิงส่งให้ AI เข้าไปดูหน่อย ChatGPT ให้โรสออกมาหน่อยนะครับมันว่าไงนางนี่มันว่าไงด่าเจ็บๆให้ดูหน่อยนะครับอ่ะแปลมาให้เรียบร้อยบอกว่าหน้าฟีด Instagram ของเธอเนี่ยเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างโชว์รูมรถยนต์ราคาแพงกับคาเฟ่เมลแสนสบายสักแห่งหนึ่งเธอตั้งใจจะมาขายรถหรือแค่ชอบถ่ายรูปกับรถเฉยๆหรออีนี่ภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยเหมือนรู้มุมตัวเองดีนะแต่ก็ระวังไว้หน่อยเพราะว่ารถที่เธอถ่ายด้วยเนี่ยมันเด่นกว่าเธอซะอีกแรงมากอ่ะแล้วรูปที่เธอถือหนังสือโชว์อ่ะอยากแนะนำหนังสือหรือว่าแค่อยากอวดว่าอ่านหนังสือออกกันเนี่ยเฮ้ยไอ้อย่างเงี้ยพูดกันในชีวิตจริงอ่ะฆ่ากันได้นะเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องตบอ่ะอย่างน้อยก็ต้องตบคือไม่ได้บอกว่าแค่อวดว่าอ่านหนังสือเล่มนี้แต่บอกอยากอวดแต่ว่าอ่านหนังสือออกอยากอวดหนังสือออกทำไมมันด่าแรงขนาดนี้อะไรกันครับเนี่ยถามว่าแบบว่ามันด่าได้แบบตรงจุดไหมคือหน้าฟีดเราอะก็มีภาพที่ถ่ายกับรถมีภาพแมวมีภาพอ่านหนังสือจริงๆคือจะเห็นว่ามันไม่ใช่เหมือนกับว่าหยิบมามั่วๆไม่ได้เอาเซลฟี่แบบทั่วไปแล้วก็มาพูดคือ มันเข้าใจจริงๆว่าเราโพสต์ภาพอะไรบ้างของพี่อู๋เนี่ย ChatGPT ดูหน้าฟีดแล้วสรุปออกมาให้8ข้อคือแต่ละข้อเจ็บๆทั้งนั้นน่ากลัวมากยกตัวอย่างบอกว่า
ธออ่ะชอบอยู่ในอีเวนท์ที่มันแฟนซีชอบแบบว่าเหมือนกับทำตัวเดินทางรอบโลกทำตัวแบบว่าไปพบปะผู้คนไปดูรถราคาแพงไปยืนข้างๆรถยนต์หรูหรูหรือว่าไปถ่ายรูปกับคนดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วสรุปมาก็คือเหมือนกับว่าเธอเนี่ยดูมีความเป็นคนที่ชอบถ่ายกับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็พยายามจะใช้ชีวิตที่ดูหรูหราไฮโซแต่จริงๆแล้วก็คือเหมือนโฆษณาเดินได้แรงไหมที่เราชอบอ่ะคือข้อสุดท้าย ChatGPT บอกว่าเธอเนี่ยนะมีชีวิตที่แบบว่าไฮโซมากเพราะว่าไหนจะเป็นรถยนต์หรูแล้วก็ไหนจะแบบอีเวนท์ที่ดูแบบหรูหราก็คือเธอต้องการที่จะส่งเมสเซจออกไปบอกทุกคนว่าดูชีวิตฉันสิวันแค่วันอังคารวันเดียวของฉันนะก็สนุกกว่าของพวกเธอทั้งปีละโคตรเลวซึ่งอันนี้พี่หนูไม่ได้พูดแต่ ChatGPT พูดคือเนี่ยมันดูมันหน้าฟีดเธอแล้วมันก็เห็นหลายๆอย่างอยู่ในนั้นไงแล้วก็เอามาประกอบเข้าด้วยกันเป็นคำด่าส่วนวิธีที่จะให้ ChatGPT มาด่าเราหรือว่าจัดหนักให้เราเนี่ยก็คือใช้วิธีการแคปเจอร์หน้าจอของหน้าฟีด Instagram ธรรมดาด่าเพื่อนก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องของตัวเองก็ได้คืออยากให้มันด่าใครก็แคปหน้านั้นเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ภาพเข้าไปเสร็จปุ๊บก็มีคำพร้อมที่บอกว่าให้ roastโปรไฟล์นี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยก็มีหลายคนที่พอเห็นเทรนด์แบบนี้ปุ๊บก็ลองเข้าไปทำทั้งโปรไฟล์ตัวเองทั้งโปรไฟล์คนอื่นแต่ถามว่าที่ทำแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรทำไมคนเราถึงอยากจะให้ AI อ่ะด่าเราทำไมเราถึงแบบรู้สึกว่ามีความกระสันอยากจะให้มันด่าขนาดนั้นเราคิดว่าเหตุผลหนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่เราบอกไปอ่ะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนแบบคนจริงๆคือเหมือนคำว่ามันด่าเจ็บยังไงเราก็คงไม่ได้โกรธมันแต่แปลว่าลึกๆอ่ะเราอยากถูกด่าเหรอก็ไม่แต่ว่ามันเหมือนกับไม่ใช่เป็นสถานการณ์ปกติที่มันจะเกิดขึ้นได้แล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีนะที่จะมีเทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะห์ภาพที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็ออกมาเป็นคำประชดประชันอะไรได้แบบนี้เหมือนแบบลองของลองความเก่งของเทคโนโลยีหรือเราคิดว่าบางทีอ่ะบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าพอให้ AI มองเราอ่ะมันทำให้เรารู้สึกพิเศษขึ้นเหมือนกับว่าให้มันมองเห็นตัวตนของเรานะหรือมันรู้จักเราอ่ะดีกว่าตัวเราเองรู้จักอีกมันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าไหนลองดูซิว่า AI อ่ะจะรู้จักเราแค่ไหนมันก็คล้ายๆกับเวลาที่เราแบบอาจจะโพสอะไรบางอย่างในโซเชียลมีเดียแล้วให้เพื่อนมาคอมเมนต์เช่น3สิ่งแรกที่คุณคิดเวลาที่เห็นหน้าเราอะไรนึกออกป่ะ คืออยากจะเห็นภาพของตัวเองสะท้อนมาจากสายตาของคนอื่นมองเห็นเรายังไงนะถ้าเกิดฟีดเราหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ใช่ใช่เหมือนจะได้เห็นอีกมุมมองหรือบางคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็แค่คิดว่ามันตลกดีอ่ะมันแบบมันขำมาอยากรู้ว่า AI ด่าแล้วเป็นยังไงใช่ป่ะก็อาจจะแบบว่าจัดให้แบบเพื่อนๆหรือว่าคนที่เราอยากด่าเป็นมานานแล้วใช้โปรไฟล์ของคนที่เราก็อยากด่าอยู่ในใจแล้วดูซิว่าคิดตรงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันก็เป็นการเล่นสนุกอีกแบบนึงนั่นแหละถามว่ามีประโยชน์อะไรขนาดนั้นไหมนอกจากให้เห็นความสามารถในการวิเคราะห์ภาพของ AI อ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะนอกจากความสนุกและการได้ลองของใหม่แล้วเราสามารถพร้อมให้แบบว่าแทนที่จะโรสเนี่ยแบบชมเราอะไรอย่างเงี้ยเราว่าทำได้แต่มันไม่สนุกคือมันไม่สนุกเท่าคือชมมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าธรรมดาใช่ไหมแต่คำด่านี่เป็นอะไรที่อยู่ตลอดไปนี่มันเพอร์ซันอลหรือเปล่าอย่าด่าพวกเราเยอะนะคะตัวตนที่แท้จริงชมมาดีกว่ามันมีคนที่ไม่ชอบกระแสนี้ก็ออกมาต่อต้านแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วการจะไปทำอะไรแบบนี้คือให้ AI มาด่าเราเนี่ยอย่างแรกสุดเลยก็คือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เราให้ไปอะรูปที่เราให้ไปแคปเจอร์ที่เราให้ไปเนี่ยมันก็คือภาพส่วนตัวของเราใช่ป่ะโปรไฟล์ของเรามันเหมือนกับเป็นการแบบหยิบยื่นข้อมูลของเราไปให้กับผู้พัฒนา AI ให้เอาไปเทรน AI โมเดลก็บอกว่าจะทำไปทำไมแต่สิ่งนี้ถ้าเธอจำได้เราทำกันตลอดเวลาอยู่แล้วเหมือนเวลาที่เราใช้แอปพลิเคชันเปลี่ยนหน้าบางอย่างแอปที่มีชื่อเสียงมากก่อนหน้านี้ก็คือแอปที่ใส่รูปเราเข้าไปแล้วก็มันจะโชว์รูปเวอร์ชันที่แก่หรือเด็กหรือเป็นอีกเพศนึงอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบ Face App มั้ยใช่จําชื่อคือเหมือนกับเราอัปโหลดรูปไปแล้วมันก็จะไปแปลงหน้าเราให้แบบว่าเป็นคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมามันก็คือเป็นการแลกรูปเราอะรูปจริงๆของเราอะให้ระบบไปให้ระบบเอาไปเทรนอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเขาก็ได้เปรียบจากการที่เขาได้ข้อมูลไปส่วนคนที่บอกว่ามันไม่ได้นะมันแบบเสียความเป็นส่วนตัวของข้อมูลคนที่แคร์ก็จะไม่ทำแต่คนที่รู้สึกว่ามันไม่เห็นเป็นไรเลยมันแลกกับผลลัพธ์ที่ได้มาเขาชั่งน้ำหนักดูแล้วว่าคุ้มก็เป็นเหตุการณ์เดียวกันกับอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นความเป็นห่วงของคนที่ไม่ชอบกระแสนี้แล้วกันเขาก็บอกว่าไอการที่จะให้ AI ประมวลผลอะไรบางอย่างทุกวันนี้ก็ใช้พลังงานเยอะอยู่แล้วไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโลกร้อนใช่แล้วเราอ่ะจะไปให้มันทำอะไรติงต้องทำไมในเมื่อมันไม่มีประโยชน์เราว่าจริงๆแล้วการที่คอนเทนต์มันเอนเตอร์เทนอ่ะมันก็ไม่ได้ถึงกับ
เสียไปทั้งหมดมันนะมันบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าจริงๆส่วนมากเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเทนต์ก็อย่างนี้ทั้งนั้นก็จริงแล้วแต่ว่ามุมมองของแต่ละคนว่าจะมองยังไงนะคะทีนี้พอมันออกจากเทรนด์ของการที่ให้จัดหนักโปรไฟล์ไอจีมันก็มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่หยิบไปทำอย่างอื่นบ้างเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่า AI สามารถดูอะไรบางอย่างวิเคราะห์ข้อมูลและด่าได้ทำไมเราถึงจะไม่ใช้ด่าอย่างอื่นวิเคราะห์ฟีดหรือวิเคราะห์ฟีดแบ็กทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับบริษัทนี้กับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสายการบินก็เป็นเพจนะครับที่รวบรวมพวกบรรดาลูกเรือทั้งหลายเนี่ยก็เอามาจัดหนักให้ AI เหมือนกันบอก AI ว่าไหนลองโรสสายการบิน1ซึ่งจริงๆในข่าวเนี่ยเป็นชื่อสายการบินจริงๆเลยนะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้เอามาเล่าเป็นชื่อสายการบินนั้นตรงๆผ่านช่องทางนี้นะครับก็บอกว่าเนี่ยก็ลองโรสสายการบินนี้ดูซิซึ่งเป็นสายการบินทางฝั่งอเมริกันก็ AI ก็ไปจัดการวิเคราะห์ข้อมูลมันทั้งหมดแล้วก็โรสออกมาว่าสายการบินนี้เนี่ยเป็นผู้นำร่องที่นั่งแบบมั่วซั่วทำไมจะต้องจัดที่นั่งกันอีกล่ะในเมื่อผู้โดยสารสามารถได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นของการต้อนฝูงวัวได้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วที่เลือกขึ้นเครื่องเห็นไหมว่ามันปากจัดแค่ไหนเนี่ยมันเปรียบเทียบการแบบว่าเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องให้เท่ากับการต้อนฝูงวัวคือไม่แย่ครีเอทีฟแบบสุดๆแถมยังให้บริการพิเศษไม่เหมือนใครด้วยไฟที่ล่าช้าดีเลย์ต่างๆแล้วก็แคนเซิลเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะฝ่ายบริการลูกค้าของสายการบินนี่เขาเป๊ะอยู่นะเพราะว่าต้องขอโทษขอโพยลูกค้าเรื่องไฟล่าช้าพอๆกันที่ทำกระเป๋าเดินทางหายอย่างสม่ำเสมอเลยเฮ้ยอันนี้เหมือนจะชมแต่ด่าเหมือนจะชมว่าแบบบริการดีแต่จริงๆก็คือการขอโทษที่ต้องขอโทษบ่อยๆขอโทษจนเก่งทำแบบว่าสม่ำเสมอมีความสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาเพราะต้องขอโทษอยู่เรื่อยๆบ้าบอที่สุดคืออันนี้จะแตกต่างจากอันเมื่อกี้นิดนึงเมื่อกี้เป็นการที่จะวิเคราะห์มาจากภาพที่เราอัปโหลดขึ้นไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการรวบรวมข้อมูลมาจากสมมติว่าเป็นสายการบิน X เนี่ยก็คือไปเอาข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตที่คนพูดถึงเกี่ยวกับสายการบินนี้ใช่ป่ะเอามาประมวลผลให้แล้วว่าอันนี้เนี่ยมันจะมองว่าตลกก็ตลกหรือว่าจะมองว่าเอ๊ะมันเอาไว้ทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับภาพที่คนมองแบรนด์เราภาพลักษณ์ของแบรนด์เป็นโซเชียลลิสเทนนิ่งได้มันอาจจะไม่ได้ตรงแบบ 100% แต่อย่างน้อยๆเราอาจจะพอรู้ว่าเวลาคนพูดถึงแบรนด์เราอะเขาพูดถึงยังไงบ้างสมมติบอกว่าสปินได้คนจะพูดถึงว่าอะไรบ้างน่ากลัวอยู่นะผู้บริหารสายการบินตอนฝูงวัวนี่ก็ต้องปาดเหงื่อเลยทีเดียวต้องปาดเหงื่อกันแล้วนะคะว่าเป็นผู้นำร่องเรื่องการจับที่นั่งมัวซั่วก็สนุกดีสนุกดีสนุกแล้วก็เจ็บไปด้วยในตัวก็ไปลองเล่นกันดูได้เพราะว่าหลายๆตัวอย่างก็เปิดให้พวกเรานี่แหละพร้อมคำสั่งกันเข้าไปเล่นนะครับจะลองให้เขาวิเคราะห์เพลย์ลิสต์ของSpotify ของเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราจัดเพลย์ลิสต์ไว้แล้วก็ให้มันลองโรสมาดูว่าฟังเพลงแนวนี้เนี่ยคุณน่าจะมีอะไรในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูได้เหมือนกันก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำสนุกสนุกอย่าไปเอาจริงเอาจังอย่าไปเชื่อคำด่าอย่าไปชกหน้าจอมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอย่าไปแบบว่าไปเก็บมาคิดว่าเฮ้ยเราแย่ขนาดนั้นเลยหรอให้มองว่ามันเป็นการแบบทดลองทำอะไรบางอย่างแล้วกันแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นเครื่องมืออย่างเมื่อกี้โซเชียลลิสเทนนิ่งก็น่าสนใจน่าจะมีหลายๆมุมมองที่เอาไปต่อยอดได้เหมือนกันทุกคนราคาดูแล้วคิดว่ายังไงกันบ้างได้ลองหรือยังหรือว่าอยากจะให้ AI เนี่ยไปด่าอะไรยังไงหรือว่าทำโซเชียลลิสเทนนิ่งยังไงบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะอย่าด่าพวกเราเยอะนะครับแล้วเจอกับ Vantage Point ได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับเราสองคนลาไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ